นั่นคือใจที่เป็นสมาธิและใจที่ละเอียดขึ้นทำให้รู้สึกว่าตัวหายเข้าข่ายในรัสติปิติอย่างหนึ่งดังนั้นให้เราเนี่ยพอใจต่อไปรักษาสภาวะนั้นต่อไปโดยไม่อยากให้ได้ดีกว่าเดิมหรือไม่คิดว่าเป็นส่วนที่เลวร้ายอะไรเฉยๆไม่ปฏิเสธไม่แอนตี้ไม่ต่อต้านพอใจเท่าที่เราทำได้ไม่อยากให้ได้ดีกว่าเดิมใจเย็นๆต่อไปเฉยๆเฉยๆไปเรื่อยๆเฉยๆไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องใช้กำลังใดๆ